นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ไทยจะฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ครบ100ล้านโดสซึ่งได้เร่งรัดให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสำรวจหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์เด็กรวมถึงขยายการฉีดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดยหารือกับอธิบดีกรมการแพทย์และอธิบดีกรมควบคุมโรคให้จัดศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรองรับคนในพื้นที่กทม.ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำรวจและส่งวัคซีน mRNA ไปให้นายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวด้วยว่าการประชุมสบควันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอมาตรการเปิดประเทศระยะที่2ที่จะเริ่มต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องที่ต้องเพิ่มความสะดวกมากขึ้นส่วนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในยุโรปกังวลว่าจะมีผลต่อการระบาดในประเทศไทยหรือไม่เห็นว่าในยุโรปนั้นมาตรการไม่เหมือนประเทศไทยซึ่งมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังของไทยอย่างเข้มข้นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องมีประกันภัยประกันสุขภาพได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสรวมถึงต้องตรวจ RT-PCR ต่อเนื่องซึ่งจากการที่มีมาตรการหลายขั้นตอนทำให้เกิดความมั่นใจได้ด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าประเด็นหลักที่จะเสนอเข้าสบควันนี้คือจะให้เปิดช่องทางเข้าประเทศมากขึ้นเพราะอัตราการติดเชื้อของผู้ที่เข้ามาในประเทศระยะแรกค่อนข้างน้อยโดยจะเปิดเพิ่มทางเรือและทางบกเลือกเฉพาะด่านที่มีความปลอดภัยเพื่อเป็นการนำร่องก่อนนอกจากนี้จะเสนอให้มีข้อจำกัดน้อยลงแต่ยังต้องเข้มข้นเรื่องของการฉีดวัคซีนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนรายชื่อประเทศที่จะเข้ามานั้นกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพิ่มและเมื่อเข้ามาแล้วเดิมกำหนดว่าจะต้องมีการตรวจ RT-PCR ซ้ำก็อาจปรับให้เป็นการตรวจ ATK แทนนฤมล อุดมพรรายงาน